เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโจนีนาสินชัยในรายการ The Gardener คนรักสวนนะครับรายการที่ทำให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นครับช่วงชมสวนในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนที่ผสมผสานระหว่างสวน2สไตล์นะครับที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ครับระหว่างสวนสไตล์ Tropical Rainforest นะครับกับสวนสไตล์เซนครับแล้วทำไมเจ้าของสวนถึงถูกใจสวน2สไตล์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับไปถามให้เข้าใจกันก่อนดีกว่าครับเหตุผลที่ชอบสวน Tropical Rainforest กับสวนสไตล์เซนนะครับเราอยู่คอนโดในเมืองอะนะฮะด้วยความที่เราอยู่คอนโดชั้นสูงเนี่ยมันจะไม่มีระเบียงไม่มีต้นไม้ที่จะดูในห้องเราก็เลยวันนึงพอมีสวนแล้วก็นั่งคุยกันว่าคือทุกคนอยากรู้สึกว่ามีธรรมชาติอยู่ในบ้านเข้าบ้านแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันแบบรีแลกซ์นะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติเราก็อาจชอบพวกน้ำตกลำธารเราก็คิดว่าเราอยากเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้านอยากเอาสวนที่มันมีน้ำตกลำธารเลี้ยงปลาคาร์ฟเราก็อยากทำปลาคาร์ฟด้วยตัวผมเนี่ยสะสมบอนไซไหนๆทำสวนทั้งทีแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีทั้งน้ำตกลำธารบ่อปลาแล้วก็วางบอนไซได้อย่างสวยงามเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องทำสวนสไตล์สองอย่างผสมผสานกันก็ให้โจทย์คุณวรวุฒิไปว่าทำทั้ง4อย่างที่ผมชอบเนี่ยให้อยู่ในสวนเดียวกันให้มันรู้สึกว่ากลมกลืนกันผสมผสานกันแล้วไม่รู้สึกขัดที่ผมทำด้วยพัฒการพัฒนาของการทำมากขึ้นนะครับระดับต่าง5เซนเนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกพีกนะครับคือกระลำธารแบบเบาๆลินๆนะครับไม่ต้องไปรุนแรงแบบโกรงๆไม่จำเป็นครับM Wash Liquid ขจัดคราบฟองพอเหมาะดีจริงสำหรับเครื่องฝาหน้ากลับเข้ามาสู่ช่วงชมสวนนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกับคุณโชคชัยกันไปแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงชอบสวน2สไตล์นี้นะครับสวน Tropical Rainforest กับสวนสไตล์เซนนั่นเองนะครับแต่คนที่ต้องรับบทหนักครับนักออกแบบและจัดสวนครับได้รับโจทย์มาปุ๊บต้องคิดก่อนเลยทำยังไงถึงจะตีโจทย์ให้แตกนะครับนี่นั่งคอยผมอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับนักออกแบบและจัดสวนกันครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณวรวุฒิแก้วสุขนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนักออกแบบและจัดสวนนะครับที่รับโจทย์หนักอึ้งเลยครับนะครับแล้วรับโจทย์มาว่ายังไงบ้างครับตอนแรกเจ้าเดิมทีเจ้าของบ้านพี่โชคชัยนะฮะติดต่อเข้าไปแล้วให้โจทย์ผมมาบอกว่าวุฒิผมชอบแนว Tropical Rainforest ของวุฒินะแต่ว่าโจทย์ของบ้านหลังนี้ของพี่โชคชัยเนี่ยแปลกกว่าบ้านหลังอื่นคือของสะสมที่พี่เขามีอยู่เช่นบอนไซประเภทนี้ผมก็เลยเอามามิกในส่วนของแนวสไตล์สวนที่จะเข้ามาได้จะเป็นสวนแนวไหนปรากฏว่าไปจับโจทย์ในที่เป็นบอนไซที่เป็นแนวญี่ปุ่นผมก็เลยจับสวนเซนเข้ามานะครับซึ่งสวนเซนเข้ามาในเรื่องของมอสที่จริงเดิมทีเนี่ยสวนญี่ปุ่นหรือสวน Tropical Rainforestมันอิงกันได้อยู่แล้วผมก็เลยจับ2ส่วนนี้มาเชื่อมต่อกันก็คืออย่างแรกที่จะมาผูกเรื่องราวกันก็คือตัวมอสพวกน้ำนะครับมีบ่อปลาสิ่งที่พี่วรวุฒิเลือกนะครับที่จะมาผูกเรื่องกันระหว่างส่วน2ส่วนเนี่ยตรงกลางคืออะไรก็คือมอสถูกต้องครับนะครับพอได้เราได้มอสแล้วยังไงต่อครับเราต้องเอาโจทย์ของเจ้าของบ้านมาตีว่าความต้องการของเขาสุดๆคืออะไรเจ้าของบ้านพี่โชคชัยก็ให้เลยนะว่าพี่ชอบระเบียงไม้ในส่วนของการนั่งชมป่าครับชอบระเบียงที่นั่งอิงน้ำตกติดลำธารแล้วก็ต้องการอาคารเอกมเนกประสงค์ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านคุณโชคชัยครับ
สิ่งที่ต้องการเนี่ยคือฟังก์ชันโอ้พี่วรวุฒิพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นแล้วครับว่า Tropical Rainforest กับเซนเนี่ยครับเข้ากันได้ยังไงครับพาไปชมหน่อยได้ไหมครับยินดีครับเชิญเลยครับจะได้พาไปดูต้นกำเนิดแห่งน้ำเลยโอ้พี่วรวุฒิครับสวยจังเลยครับน้ำตกในฝันพี่บอกว่าในฝันพอดูฟุ้งฟุ้งครับฟุ้งฟุ้งหน่อยฟุ้งฟุ้งนี่คือหมอกเป็นระบบเทอร์โบไอซ์ครับซึ่งเป็นน้ำระบบแรงดันสูงตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของบ้านก่อนครับบริเวณนี้โซนหลังบ้านสุดของตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นจุดอับที่สุดในการดีไซน์เรามีคอนเซปต์แนวคิดยังไงบ้างครับของสวนตรงนี้ครับลักษณะของ Tropical Rainforest คือแหล่งต้นกำเนิดน้ำเอาง่ายๆนะครับผู้ชมก็คือ3ระดับในส่วนของที่เห็นข้างหลังเนี่ยคือในส่วนของต้นกำเนิดน้ำในส่วนของอันกลางก็เป็นลำธารไหลลงไปในส่วนล่างคือแอ่งน้ำที่เราจะมาเดินไปต่อไปนะครับเป็นแอ่งน้ำสำหรับเลี้ยงปลาข้าวอะไรประมาณนั้นในส่วนของต้นกำเนิดน้ำเนี่ยการออกไปครั้งแรกเราต้องดูระดับความสูงก่อนต้องมาดีมีความแตกต่างของระดับเมื่อรู้ระดับเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งชั้นของน้ำตกนะครับว่าระดับแต่ระดับเนี่ยจะมีความต่างสูงยังไงเท่าไหร่แต่ที่ผมทำด้วยพัฒนาของการทำมากขึ้นนะครับระดับต่าง5เซนเนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกคิกนะครับคือกระลำธารแบบเบาๆลินๆนะครับไม่ต้องไปรุนแรงแบบโครงๆไม่จำเป็นครับคุณโจรู้สึกไหมว่ามันไม่แคบตามที่เห็นไม่แคบครับมันทั้งหมดกี่ตารางเมตรครับตรงนี้อันนี้ประมาณสักผมดูประมาณสัก60ตารางเมตรเองเล็กมากเลยนะครับเล็กมากเหมือนห้องสตูดิโอเล็กๆห้องหนึ่งถูกต้องครับนะครับห้องคอนโดเล็กๆแต่จุดเชื่อมต่อของการออกแบบนะครับที่ผมใช้เนี่ยสังเกตได้หรือว่าผมจะอินแอนด์เอาท์ก็คือลักษณะของลำธารก็เข้ามาในระเบียงไม้แล้วก็ระเบียงตัวนี้ก็เข้าไปอยู่ในตัวลำธารคราวนี้นี่ก็คือเรื่องของดีไซน์การไล่ระดับกันไปแล้วนะครับคราวนี้อยากจะให้พูดถึงพันไม้คร่าวๆบ้างครับพบพันไม้เยอะมากเริ่มจากต้นไม้ใหญ่กันดีไหมครับพันไม้ที่นี่ไม้ใหญ่เราจะเน้นของความการธรรมชาติเป็นหลักนะคุณโจไม้ใหญ่ที่จริงแล้วผมใช้ไม่กี่ตัวก็คือพวกจิกน้ำนะครับจิกน้ำขาดไม่ได้นะจิกน้ำไม่ได้เลยไม่ได้เลยสำคัญจิกน้ำเป็นกิมมิคของตัวน้ำตกครับนะครับแล้วก็มีตัวเสม็ดแดงสวยมากสวยมากมีลีลาเขาดีมีเม็ดเหมือนกับไข่มุกอะนะฮะแล้วก็มีตัวของไฟน้ำแต่สังเกตนะครับไม้ที่เนี่ยผมจะไม่เล่นไม้ตรงๆจะเล่นไม้ลีลาค่อนข้างมาค่อมมาทำไมต้องมีฟอร์มมากต้องมีฟอร์มมากๆฟอร์มนี้มันสามารถทำให้พื้นที่กว้างได้อ๋อใช้เทคนิคเหมือนกันกับอินแอนด์เอาท์หลักการเดียวกันอันนี้คือเทคนิคการใช้ไม้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่กันไปแล้วนะครับเอาไม้ระดับกลางบ้างครับตอนนี้เราลืมไประดับอีกระดับหนึ่งดูข้างบนให้ดีนะครับก็คือไม้ขาครบเห็นไหมฮะที่เกาะฝากไว้ฝากไว้ขาครบที่จริงก็คือไม้ที่เกาะลำต้นไม้แต่ผมใช้ว่าเรียกไม้ขาครบมีพวกกล้วยไม้มีพวกเฟิร์นปีกนกหรือเฟิร์นต่างๆเนี่ยโดยธรรมชาติเขาขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะเหมือนฝ้าเพดานนะครับก็เหมือนอิงฝ้าเพดานเหมือนกันยิ่งสูงเท่าไหร่ห้องยิ่งกว้างครับโอ้โหสวยมากอันนี้เทคนิคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเหมือนกันรายละเอียดอีกทีนึงครับลำดับต่อมาครับลำดับต่อมาเป็นกราวคัฟเวอร์แต่กราวคัฟเวอร์เนี่ยจะมีไม้สเต็ปอีกสเต็ปนึงคือไม้พุ่มสูงนะครับแล้วมีไม้พุ่มกลางแล้วมีไม้พุ่มเตี้ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ผมใช้ดูแลง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมันมากเลยครับคือปลูกแล้วทิ้งเลยครับพวกนี้มีดูแลน้อยมากทิ้งตรงไหนพี่เดี๋ยวผมไปเอาถังขยะรับที่ตรงไหนหมายถึงว่าการดูแลรักษาคือไม่ต้องดูแลรักษาเยอะเพราะว่าระบบจะมาช่วยในการดูแลตรงนี้ใช่นะครับระบบที่ว่านี่ก็คือระบบการให้น้ำการให้น้ำนะครับให้ความชื้นใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งสำคัญมากๆเลยถูกต้องครับคราวนี้พันไม้ที่เราเลือกใช้ครับเราเลือกใช้พันไม้อะไรพันไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมียมี3กลุ่มนะคุณโจเอาคิดง่ายๆเลยคือกลุ่มตระกูลเฟิร์นครับนะครับกลุ่มตระกูลบีโกเนียบีโกเนียนะครับแล้วกลุ่มตระกูลพวกพรมญี่ปุ่นต่างๆอะไรประมาณนี้พันไม้ที่บ่งบอกลักษณะของการเป็นน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของตัวเฟิร์นและตระกลุ่มของตระกูลไคซึ่งในนี้จะเห็นไคนะครับไคจะมีอยู่3ชนิดในนี้ที่ผมใช้ครับนะครับต้นศูนย์เนี่ยคือไคย้อยไคย้อยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นไม้อิงน้ำตกก็มีหลากหลายพันธุ์เหมือนกันถัดออกมาก็คือไคพวกนี้ผมเรียกไคระยองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเอากิ่งพันธุ์มาจากระยองก็คือไปเอาน้ำตกธรรมชาติมาแหละนะครับพวกไคไคระยองแล้วอีกตัวนึงคือไคมะเดื่อไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มีขายในท้องตลาดไอ้ตัวนี้เราจะสะสมก็สะสมเองแต่ไม้ตัวนึงน่าสนใจเกี่ยวกับไม้น้ำตกฮะคือพวกไม้เส้นนะครับที่เส้นเบาๆอย่างเช่นตัวที่เห็นข้างหน้าซุ้มกระต่ายเขียวอะฮะน่ารักนะพี่นะน่ารักฮะทำให้สวนซอฟๆเบาๆเหน็บๆไปเหน็บมาแค่นั้นเองแล้วการที่เราจะเลี้ยงเฟิร์นบนหินแบบนี้ครับมีเทคนิคไหมครับ
ที่จริงแล้วตัวที่จะเลี้ยงบนหินได้มี2ชนิดที่เห็นนี่เป็นเฟิร์นกับมอสอันนี้คือมอสจริงนะครับมอสจริงคือตระกูลอินทนนท์แต่ได้เห็นเขียวๆนั่นคือเฟิร์นกนกดาลีแคะครับซึ่งสามารถแทนมอสได้เลยอันนี้ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับพันไม้สำหรับ Tropical Rainforest แต่จริงๆแล้วเยอะมากเยอะมากครับรายละเอียดเยอะมากสามารถติดตามผลงานพี่ได้ที่ไหนเนี่ยปกติแล้วผมเขียนหนังสือ The Tropical Rainforest ของบ้านละสวนอยู่แล้วก็ไปหาตามกันได้นะครับจากคุณวรวุฒิแก้วสุขนะครับแต่ก่อนอื่นไปต่อกันดีกว่าครับชมต่อดีนะฮะดีครับผมพาไปที่ระเบียงไม้ห้องอเนกประสงค์แล้วกันอยากไปชมมากเชิญครับพี่ครับเชิญครับนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งแล้วถูกไหมครับถ้าเป็นธรรมชาติจริงๆก็คือเหมือนกับแอ่งน้ำแอ่งน้ำสุดท้ายใช่ซึ่งฟังก์ชันเราเดินมาคุณโจเมื่อกี้เราเดินมานะครับจากทางเดินที่เป็นหินธรรมชาติจริงๆนะครับหินจริงๆเลยขึ้นสเต็ปไปหาตัวอาคารอเนกประสงค์ตรงนี้ที่เจ้าของบ้านต้องการเลยต้องการเลยก็คือเป็นบ้านอเนกประสงค์แล้วก็มีระเบียงที่พี่บอกเมื่อกี้มีระเบียงซึ่งมีบ่อกองอยู่ด้านใต้ครับก็คือไหลเวียนผ่านตรงนี้รองแล้วก็ดีดขึ้นไปหาน้ำตกใหม่ทีนึงแต่การจัดวางหออาคารนี่ยากนิดนึงเราคิดโจทย์กับทางเจ้าของบ้านในเรื่องของมุมมองว่าตั้งยังไงให้เห็นสวนสภาพโดยรอบทั้งหมดก็คุยกันพอสมควรปรากฏว่าเราทำโจทย์แล้วนี้ได้แตกพอสมควรนะครับก็ออกมาโดยตั้งอยู่กลางสวนแต่จริงแล้วอยู่ชิดกำแพงติดกำแพงเลยทำให้ดูสวนกว้างขึ้นถัดจากนั้นมาก็เป็นบ่อแอ่งสุดท้ายที่เราเห็นการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยสวยงามนะครับลึกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ระดับแชมป์หรือระดับโตเนี่ยก็80ถึงเมตร20ก็พอแต่ถ้าต้องการระดับดีๆก็เมตร50ถึง2เมตร50ไปเลยพี่วุฒิมีนี่เทอร์โบไอซ์ครับมอสเฟิร์นเขาอยู่ได้เนี่ยคือนี่เลยตัวนี้เป็นส่วนช่วยด้วยนะครับช่วยเขาอยู่ได้สบายนะครับไม่ต้องดูแลมากหินพวกนี้ก็คือเป็นหินจริงๆเลยใช่ไหมหินแท้ๆฮะเราเอามาจากทางอีสานลักษณะการสังเกตว่าการวางหินเนี่ยมีหลักการอยู่2อย่าง1วางผิวให้เรียบให้เดินไม่สะดุดอันที่2วางอย่าให้เป็นเส้นตรงให้เป็นดูธรรมชาติสังเกตนะครับว่าผมจะไม่วางเส้นตรงให้เป็นธรรมชาติเหมือนกับไม่ตั้งใจวาง3วางโอเวอร์แลปบ่อก็คือดึงนอกดึงในเข้าไปมาทำให้ส่วน2อันเชื่อมต่อทำให้ดูกว้างขึ้นอันนี้พูดถึงโครงสร้างใหญ่ๆกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารระเบียงหรือแม้กระทั่งหินนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องถึงพันไม้น้ำกันบ้างดีกว่าที่เลือกใช้มีอะไรบ้างครับที่จริงที่นี่ผมจะไม่ใช้พันไม้น้ำเยอะนะครับจะใช้แค่นิดหน่อยแค่นั้นเป็นกิมมิกแค่นั้นเพราะสิ่งที่ไม่ใช้เยอะเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องการบ่อนคลีนต้องการให้ใสๆเห็นปลาไม่ต้องการให้มีอะไรมาเยอะตั้งแต่มาเนี่ยผมยังเห็นสวนสไตล์เดียวมาตลอดนะครับก็สวนสไตล์ Tropical Rainforest ครานี้สวนเซนเนี่ยเริ่มมาผสมผสานให้ลงตัวได้ยังไงพร็อพในส่วนของเห็นแล้วเห็นไหมฮะบอนไซบอนไซจุดเชื่อมต่อที่จริงแล้วบอนไซควรจะตั้งในส่วนของสวนเซนมากก็ได้แต่ผมวางโอเวอร์แลปเข้ามาหาเหมือนกันเด้งเข้ามานะครับซึ่งเป็นเด้งมุมทั้งมุมทะแยงทั้งมุมตรงทั้งหมดเนี่ยก็คือเริ่มเป็นเซนละการใช้พันไม้สังเกตไหมครับพันไม้เริ่มแปลกไปแต่ถ้าเราเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับพันไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนชนิดไปความนิ่งก็จะเกิดขึ้นบอนไซที่เราต้องการเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะต้องแน่นอนบอนไซต้องอยู่ระดับสายตาถูกต้องนะครับแต่จะต้องมีกระถางต้นไม้นะครับแต่เราไม่ใช้กระถางต้นไม้เราเลือกใช้ตอไม้ใช้ตอไม้เลยเป็นกระถางขึ้นมาใช่ครับตอไม้นี่คือท็อปิคอลนะครับกิ่งไม้ต้นไม้มันดึงผ้าออกมาก็คือท็อปิคอลพอบอนไซตั้งกับตอไม้แมทกันก็ดึงโยมหาเซนครับอันนี้คือการเชื่อมโยงจุดเชื่อมต่อของสวนระหว่างท็อปิคอลเรนฟอเรสต์กับเซนเข้ามาด้วยกันอันนี้เริ่มจะผสมต้นจุดเริ่มต้นที่จะผสมผสานกันเริ่มต้นสวนโซนต่อไปก็เป็นสวนเซนละใช่ครับอย่างนี้พาไปชมสวนเชิญเลยครับเชิญเลยครับงั้นเดี๋ยวคุณโจตามผมมาเลยตอนนี้เรามาอีกโซนนึงครับคุณโจครับก็คือเป็นสไตล์เซนญี่ปุ่นเป็นส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับโดยเชื่อมต่อจากประตูทางเข้าหน้าบ้านกับโรงจอดรถโดยเชื่อมด้วยหินแผ่นทางเดินที่ผมวางเอาไว้สวยมากในส่วนนี้จะเป็นสไตล์ของสวนเซนกึ่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นของสะสมของพี่โชคชัยสวยมากๆสวยครับเป็นบอนไซลีลานะเป็นบอนไซมาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับไม่ใช่จากเมืองไทยซึ่งจะมีวางตำแหน่งต่างๆ 3-4 ตำแหน่งเพื่อเชื่อมต่อไปหา Tropical Rainforest แล้วก็โดยภาพรวมของสวนญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือใช้เฟิร์นกนกนาลีปูพื้นแบบนิ่งๆผสมด้วยหนวดปลาดุกแพ้ทั้งหมดเลยแพ้ทั้งหมดเลย
ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่เราเลือกล่ะครับในหน้าบ้านจะมีอยู่2ชนิดเนี่ยทั้งหลังเนี่ยต้นพระเอกเลยต้นกระบอกที่จริงต้นนี้ผมต้องยกดีกรีให้กับพี่โชคชัยเขานะทำไมล่ะครับเขามองเห็นทุกวันเขาบอกคุณวรวุฒิต้นนี้ต้องอยู่ตำแหน่งนี้พอลงมาปุ๊บเนี่ยโดนเลยใช่ครับแปลว่าหนึ่งคือคนที่อยู่บ้านทุกวันเนี่ยเขาลงมาปุ๊บเขาหันมาลงจากรถปุ๊บหันมาเห็นน่ะถูกแล้วอย่างหนึ่งเฟิร์นนี่เหมือนกันตอนแรกผมจะไม่ลงเดี๋ยวชัยบอกวุฒิใส่เถอะตอนแรกเราค้านเหมือนกันพอใส่ไปมันกลับดีนี่ฮะเขาเป็นนักดีไซน์ร่วมกันส่วนอีกต้นนึงอะครับพี่อันนี้เป็นต้นบั้งมีครับสังเกตว่าลีลาจะเหมือนบอนไซสังเกตไหมฮะเราดึงภาพของต้นใหญ่มาหาต้นเล็กอันนี้คือการดึงภาพเขาเรียกฮาร์โมนีแอนด์คอนทราสต์นะครับมันเลยกลมกลืนเป็นสวนเดียวกันนะครับนี่คือลักษณะการใช้ต้นไม้จุดเด่นของสวนเซนเนี่ยครับในความคิดของพี่วรวุฒิเนี่ยพี่ว่าสวนเซนเนี่ยลักษณะของเซนนะครับง่ายๆเลยก็คือพื้นราบพื้นราบเซนของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขาใช้มอสแต่ว่าเราใช้มอสอย่างนั้นหมดไม่ได้เพราะมันกลางแจ้งแล้วก็มาเปลี่ยนกันเฟิร์นกนกแค่ทึ่งปูพื้นราบเลยหลังจากนั้นมาก็มีตัวบอนไซของพี่โชคชัยเนี่ยมาช่วยนะครับให้เป็นลีลาของญี่ปุ่นมากขึ้นพี่วุฒิครับเพราะฉะนั้นสวนเซนของเราก็มีเท่านี้บริเวณหน้าบ้านใช่ครับนะครับมีตรงอื่นอีกไหมครับตัวอื่นที่เป็นจุดอับของโรงจอดรถที่จริงแล้วโดยทั่วไปนักออกแบบจัดสวนเนี่ยจะละเลยหรือว่าทิ้งมุมอับๆไปแต่ของผมเนี่ยมองข้ามเลยเพราะว่าในส่วนจุดอับต่างๆเราสามารถสร้างสวนเป็นจุดเชื่อมต่อได้อย่างเช่นบริเวณลานจอดรถจะมีคอร์ดด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมครับครับผมก็เลยเอาลักษณะของสวนเซนกับสวนท็อปเรฟเลตเนี่ยมาผสมกันซะเลยให้เป็นจุดเชื่อมต่อจะมีแล้วก็จะเป็นจุดเด่นทันทีจุดเด่นทันทีเลยเข้ามาก็เหมือนกับว่าโดยอยู่กลางสวนไม่ใช่ว่าข้างนี้เป็นกำแพงมีต้นไม้บังกำแพงนั่นเองแต่นี้เข้าไปปุ๊บเหมือนเข้าเดินเข้ามาสวนทันทีอย่างนี้ขอถามวุฒิหน่อยครับว่าหนึ่งเจ้าของบ้านพอเราทำเสร็จแล้วแบบนี้มีฟีดแบ็กยังไงบ้างโอ้แฮปปี้ครับคุย Happy ไม่จบชอบฮะคือบังเอิญว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบธรรมชาติชอบบอนไซใช่ครับพี่วุฒิครับมีเทคนิคง่ายๆในการทำสวนขั้นพื้นฐานนะครับในการนำสวนสองสวนเนี่ยมาผสมผสานกันมีฮะมีง่ายๆเลยคือสวนสองสวนเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างด้วยของพืชพันธุ์เอาง่ายๆเลยเฟิร์นกนกเห็นนะครับง่ายๆผมจะปูตั้งแต่สวนเซนใบสวนท็อปิคอลเรนโฟเรสต์เลยมีแค่นี้แต่ว่าในเรื่องของการเลือกต้นไม้อย่างที่บอกครับว่าเซนก็ไม้ใบละเอียดแข็งๆสตรองหน่อยแต่ไม้ของท็อปิคอลเรนโฟเรสต์ก็ซอฟๆหน่อยพิ้วๆหน่อยพิ้วๆหน่อยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขั้นพื้นฐานนะครับก็ชอบแบบไหนศึกษากันให้ดีแล้วมาผสมกันใช่ครับนะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับชมเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเพลิดเพลินด้วยนะครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรวุฒิแก้วสุขนะครับนักจัดสวนของเราแล้วก็ที่สำคัญฝากขอบคุณคุณโชคชัยรัตนพราดรด้วยนะครับที่เปิดบ้านให้พวกเราได้ชมสวนกันในวันนี้ขอบคุณครับครับฟาวเอ็มวอสลิควิดขจัดคราบฟองพอเหมาะดีจริงสำหรับเครื่องฝาหน้าวันนี้ช่วงคนสวนชวนทำนะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำสวนบนไม้เก่านะครับสวัสดีครับผมโกครับณัฐนันท์สอนศรีชนครับวันนี้ช่วงคนสวนชวนทำนะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำสวนบนไม้เก่านะครับวัสดุที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับวันนี้มีไม้เก่านะครับเหล็กปอกนะครับที่เป็นเหล็กปอกงานโครงสร้างนะครับมีต้นไม้นะครับมีบอนไซมีมอสนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำของแต่ละขั้นตอนนะครับเรามีไม้เก่าอยู่นะครับทีนี้เวลาเราเลือกไม้เก่าเนี่ยเราต้องเลือกให้มีลักษณะเป็นร่องเพื่อจะได้ให้มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ใส่ดินได้นะครับอันที่2นะครับก็คือเหล็กปอกนะครับเป็นเหล็กปอกคาน10เซนคูณ35ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดนะครับให้เหลือเป็นตัว U เฉยๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดนะครับเหล็กก่อนอย่างแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับมาตัดเหล็กกันก่อนนะครับนะครับนี่พอเราตัดเหล็กเสร็จนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเจาะรูด้วยสว่านนะครับเพื่อจะให้เหล็กนะครับฝังตัวอยู่ในไม้เก่าที่เรามีอยู่เราจะมากะตำแหน่งนะครับให้เหล็กเราอยู่ในตำแหน่งประมาณค่อนมาทางด้านหลังนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะพับเหล็กตัวนี้ให้เป็นฐานนะครับเหล็กตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักของขอนไม้เก่าเรานะครับ
เราจะได้นะครับรู2รูนะครับตำแหน่งของเหล็กที่เราจะใส่คราวนี้เราจะมาดัดนะครับเหล็กนะครับให้ขึ้นมาให้ลักษณะที่ไม้เก่าเราเนี่ยลอยอยู่ที่เราเจาะไว้นะครับกับเหล็กนะครับเราจะดัดเหล็กนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือนะครับเราเอาค้อนนะครับใส่เข้ามาในเหล็กนะครับแล้วก็ดัดกดลงไปเลยครับดึงด้ามค้อนขึ้นนะครับนะครับเราให้ลักษณะให้เป็นตั้งฉาก90องศานะครับทำอีกอันนึงครับคราวนี้เรามาลองดูว่าใส่เข้าไปในไม้เก่าแล้วเนี่ยมันจะรับน้ำหนักยังไงมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดนะครับตอนนี้เขายังล้มอยู่เราก็กดนะครับเขาเริ่มนิ่งขึ้นละนี่นะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวน้ำหนักเนี่ยเราใช้วิธีใช้ต้นไม้เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับไม่ให้เขาล้มนะครับขั้นตอนต่อมาก็แค่ปลูกต้นไม้ครับเราจะเอามอสนะครับแปะเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะกดนะครับมอสนะครับให้ไปยึดกับดินที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะครับนะครับพอเราปลูกมอสเสร็จนะครับก็รดน้ำนะครับฉีดให้ชุ่มๆนะครับให้เปียกที่ไม้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสวนไม้เก่าของเราวันนี้งบประมาณแค่400บาทนะครับคุณผู้ชมก็ทำแบบผมได้แล้วนะครับไว้ตั้งในบ้านหรือไว้ตั้งนอกบ้านหรือไว้บนโต๊ะที่อยู่ในสวนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงคนสวนชนทำกับผมโกครับณัฐนันท์ศรศรีชนครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสไตล์ไหนนะครับขอให้เราชอบแล้วถูกใจใกล้ชิดกับธรรมชาติแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับ The Gardener คนรักสวนของเราวันนี้นะครับก็เต็มอิ่มไปกับสวนสวยๆไอเดียหลากหลายสไตล์ครับเสียดายครับเวลาเราหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Banana Republic ครับแล้วพบกับรายการ The Gardener คนรักสวนได้ใหม่ทาง Amarin TV HD ช่อง34ครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคิดถึงสวนคิดถึงพวกเราด้วยนะครับThe Gardener คนรักสวนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ